สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพCL อะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดร้านวินพระเบรกและเกียร์ออโต้พาวเวอร์โทร024211928 0935452699กลับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทิวชั่นช่อง691ติดต่อพวกเรา025309496-98 SMS 4827772 พิมพ์ซีนวรรคตามที่ข้อความขอบคุณไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นขอบคุณ CL อะไหล่ยนต์จำหน่ายศูนย์รวมอะไหล่รถยนต์ครบวงจรขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop 022246580-2มาดู SMS กันนะฮะครับสายเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับครับSMS มาดูข้อนี้ครับเขาบอกว่า Civic Dimension มือ2เอาไว้ขับดีไหมครับก็คือจะขับไปเรียนมหาวิทยาลัยครับอยู่ต่างจังหวัดต้องการรถมือ2งบประมาณ 100,000 ต้นๆเอาไว้ขับประมาณช่วงวันหยุดประมาณ250กิโลเมตรเพื่อกลับบ้านอ๋อเฉพาะวันหยุดถึงจะเดินทางกลับบ้านวิ่งได้นะ Dimension นี่ก็งบเนี่ย7ก็ได้นะงบแสนกว่าบาทนี่ได้แล้วนี่ถ้าได้ Dimension 2,000 นี่หล่อเลยนะได้เลยฮะแต่งบเท่านี้นะไม่มีผมว่าไม่มีคันอื่นยังมันดูเก่ามากแล้วแต่ว่าไดเมนชั่นยังดูดีอยู่ใช่ครับแล้วก็ยังมีคนใช้เยอะอะไหล่เพียบนะฮะได้อยู่ครับอ่ะทักทายพี่กรณ์รัชรพลครับครับมาดูซุปเปอร์คาร์บ้างนะฮะ Ferrari F360 Audi R8 Nissan GT-R Aston Martin ตัว V8 Vantage นะครับให้เลือกเลือกคันไหนดีครับเก่าหมดเลยมือสองทั้งนั้นคือถ้าเล่นแล้วเจ็บตัวน้อยที่สุดภายในรถ4คันนี้นะครับคือ GTR 1นะ GTR อือหือรองลงมาก็360อันดับ3ก็ R8 อันดับ4ก็จะเป็น Aston Martin Vantage อือราคาค่าตัวรถพวกนี้ก็อยู่ประมาณสัก5ล้านไม่เกิน8ล้านครับ R8 อาจจะได้แค่ตัว V8 ธรรมดา V10 อาจจะลำบากไม่ถึงไม่ถึงแต่เพราะนั้น R8 ก็คงจะได้ธรรมดา360ก็ได้เป็นตัวธรรมดา360ถ้าเล่นก็ต้องเป็นสไปเดอร์เปิดประทุนถึงจะดูหล่อชั่วโมงมันก็ทะลุไปอีกไม่มันก็ประมาณ 7-8 ล้านนึกว่าไป8ถ้าสไปเดอร์นะก็จะบอกว่าลงว่าประมาณอยู่ที่ประมาณ5ล้านถึง8ล้านแล้วก็ Audi ถ้า R8 ก็ต้องเป็นเครื่องแค่ V8 ไม่ได้เป็น V10 GTR นี่ค่อนข้างจะใหม่เลยนะจบสุดแล้วก็ดูแลง่ายที่สุดถ้าถามทั้ง3อันนี้เลี้ยงดูง่ายนะเลี้ยงดูง่ายอัสมาติมี8 Vantage ผมว่ามันไม่ไหวไม่ดูดตังค์ในกระเป๋าเราแต่ปัญหารถสวยๆยาก GTR มือ2ของแต่ละคันต้องบอกว่าครับช้ำมาทั้งนั้นเลยฮะคือถ้าไม่เน่าไม่ช้ำไม่ขายอ่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกดีๆในท้องตลาดมือ2ใช่ถ้าดูแลไม่ดีก็ค่าต้องซ่อมก็ครับก็หือขึ้นคอแต่ก็ยังเบากว่าFerrari เบากว่า Audi เบากว่า Aston Martin ครับผม360ชั่วโมงนี้นะซื้อมาก็ต้องเปลี่ยนท่อยงท่อยางในเครื่องเดี๋ยวไฟลุกอีกชุดใหญ่ชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะ R8 ก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบเหมือนกันเพราะอายุได้หมด Aston Martin ไม่ต้องพูดถึงเจอชุดเซรามิกเบรกเข้าไปก็ถึงกันร้องแล้วนะบนหน้าจอบ้างนะครับ Toyota Harrier ตัว 240G ปี2010ครับน่าเล่นไหมครับมันเป็นรถที่หากันอยู่นะมือ2ตอนนี้คัน 6-7 แสนนี่ซื้อกันได้พึบเลยตอนนี้ก็ราคาอยู่ที่ราคาก็เยอะก็ 6-7 แสนประมาณนี้ 240G เนี่ยราคาเนี่ยคนซื้อกันได้เพียบก็เล่นได้นะถ้าคนมองหาชอบรถแนวนี้นะครับอยากได้รถประเภทนี้หน้าตามันก็ไม่เชยมันยังดูดีอยู่ยังดูแพงอยู่เลยรถอ่ะนะฮะแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เซอร์วิสอะไรแพงนะครับสามารถเข้าศูนย์โตโยต้าได้เลยตัวนี้ก็เครื่อง4สูบบล็อกเดียวกับ Camry นะครับก็ไม่มีอะไรมากแต่ว่าแตกต่างกันตรงที่มันเป็นคันเร่งสายมันก็อาจจะมันก็จะได้คือมันได้ไม่จุกจิกนะครับแต่ว่าอะไรที่ใช้กับ Camry โดยตรงก็อาจจะยกเว้นพวกปีผีเสื้อแต่อย่างอื่นก็โอเคเป็นรุ่นขับ2ก็ถือว่าโอเคเลยประหยัดแต่ว่าอัตราเร่งก็ต้องทำใจนิดนึงนะครับครับโอเคมาดูข้อนี้ครับ Vios ตัวแรกกับ New Lancer ราคาพอๆกันเล่นตัวไหนดีกว่ากันครับเล่น Vios ฮะตอบไม่ต้องคิดเลยครับ New Lancer มันน่าจะเดี๋ยวก่อนถ้าตัวแรกด้วยกันนะตัวแรก
ตัวแรกมีเลเซอร์ไม่ไหวแล้วมีเลเซอร์ตัวแรกมันเครื่องขับบูอยู่นะคือวีออสตัวแรกเนี่ยไล่ตั้งแต่03ถึง07แล้วก็นิวแลนเซอร์เนี่ยเข้าใจว่าเป็นบอดี้เดียวกับซีเดียแต่ว่าเป็นซีเดียกระจังแล้วใช่ครับเลเซอร์ตัวนั้นแหละไม่ใช่อีคาร์นะไม่ใช่อีคาร์ใช่ครับก็ยังวีออสก็น่าสนใจกว่าครับผมน่าจะดูแลง่ายกว่านะฮะสเตปวากอนสปาด้าครับปี14ตัวท็อปแล้วไงฮะหน้าจอวิ่ง 120,000 โลราคาล้านห้าล้านห้าราคาแรงครับแพงไหมราคาแรงเกินครับต้องล้านต้นมากครับตอนนี้ลงมาเยอะครับมาเผื่อไม่ถึงล้านแล้วด้วยสเต็ปว่ะสเต็ปตัวนี้สปาก้าเนี่ยมันคือถ้าฮอนด้าบ้านเราเนี่ยทำตลาดอยู่2รุ่นคือรุ่นแรกนะครับคือรุ่นบอดี้เดียวกันนะแต่ว่ารุ่นแรกที่เป็นหน้ากระจังโครเมียมเงินกับรุ่นที่2ที่เป็นโครเมียมที่เป็นลงโครมดำนะฮะรุ่นที่2เนี่ยจะมีราคาถูกลงจากการขายนะครับแล้วก็จะใส่หลังคาซันรูฟที่เป็นซันรูฟมูนรูฟมาให้นะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่ประมาณ1.9 ล้านนะครับตอนนั้นนะราคาป้ายแดงนะครับเพราะนั้นมือ2มันควรจะไม่ข้ามล้านนะใช่ครับอันนี้มาจากไหน1.5 ล้านปีอะไรนะเมื่อกี้ขอดูย้อนไปกลับอีกนิดนึงฮะที่ปีใหม่เหมือนกันนะถ้าปีใหม่น่าจะเป็นตัวโครมดำแล้วนะฮะแต่ราคา1.5 ล้านถือว่าแรงครับไม่น่าเกิน1.2 ล้านแล้วครับแล้วก็วิ่ง1.2 แสนแล้วครับผมครับราคาเอาสักเต็มที่ล้านเดียวล้านซื้อเข้านิดๆเข้าล้านครับซื้อเข้าต่ำกว่าล้านใช่ครับเพราะนั้นขายออกมันควรจะอยู่ล้านหรือล้านนิดๆนั่นเองครับผมราคาเวอร์ไปหน่อย1.5 ล้านสูงไปนะฮะโอเคมีสายเข้านะคุณคงสวัสดีครับคุณอะไรนะอาจารย์คงฮะคือสมพงษ์ครับอ๋อคุณสมพงษ์โอเคครับผมจากราชบุรีจากราชบุรีจะรบกวนนิดนึงครับพอดีอยากจะได้แลนเจอร์มือ2สักปีสัก2014เนี่ยครับยังน่าเล่นได้อยู่ไหมครับฟอร์ดแลนเจอร์มือ2ปี2014อยากได้ Wildtrak ฮะ Wildtrak โอเคเลยนะครับราคาถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวนะถ้า14ก็แปลว่าตัวก่อน T-6. ที่เป็นก่อนจะเป็นไม่ได้เชนก่อนไม่ได้เชนนะครับราคามันลงมาเย้ายวนมากเลยนะ ผมก็เล็งๆอยู่แล้วมันเหลือคันหนึ่ง 3-4 แสนอยู่นะหน้าโดนครับหน้าเดิมอ่ะครับหน้าฮะครับผมแต่ต้องเช็คประวัติให้ดีก็ยังใช้ได้อยู่ฮะแต่ขอไมล์น้อยๆนะพยายามคัดเลือกเอาที่หาให้ได้ไมล์น้อยที่สุดอ่ะเพราะว่าแน่นอนตัวถึงเป็นเครื่องดีเซลแต่ว่าตัวฟอร์ดเองเวลาไมล์เยอะเราก็จะมีปัญหาถูกจิกพอสมควรดูคันที่เขาดูแลมาดีๆแบบเข้าศูนย์มาตลอดอะไรอย่างเงี้ยเป็นไปได้ก็เป็นรถมือ2ไม่ใช่มือ3มือ4อ่ะครับครับครับได้พอดีเพื่อนเห็นใช้อยู่เราก็เห็นแล้วซื้อมือ1ไม่ไหวอ่ะครับถ้าเป็นรถเพื่อนกันอย่างเงี้ยซื้อได้เลยรู้ประวัติอย่างเงี้ยนะพูดคุยตกลงราคากันยังน่าใช้อยู่ครับขับก็ยังผมว่ามันต่างจากไม่ได้เชนอยู่นิดเดียวเองดูแทบไม่ออกแล้วก็เป็นตัว Y-Tech ก็ให้ทุกอย่างมาครบหมดแล้วฮะครับถ้า Y-Tech รุ่นธรรมดาควรจะเป็น Y-Tech ใช่มั้ยครับควรจะครับควรจะมันทั้งภายนอกภายในมันต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยครับนะฮะอ๋อครับได้ครับครับครับขอบคุณมากครับเป็นความครับ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 พี่บอสด้วยนะครับแล้วก็อาจารย์เล็กด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมครับสวัสดีครับแฟนเก่าครับสวัสดีครับครับผมครับเมอร์เซเดสเบนซ์ครับตาคมฮะ E230 9697สีน้ำเงินสภาพดีแล้วไงฮะ E ตาคมใช้แสนกว่าราคาควรจะขายกันอยู่เท่าไหร่9697สองแสนกว่าบาทตัวแรก20กว่านะ200,000ต้นไม่เกิน200,000กลางโอ้โหประมาณนี้แต่ก็ตั้งกัน3กว่าใช่ไหมฮะ3กว่าแล้วมันตัวเพชรดิบต้องเพชรดิบต้องไฟเล็กแล้วต้องไฟเล็กนะตากลมเหมือนกันแต่ว่าขับแต่ว่ากลมเล็กกระจกข้างๆแล้วกลมเล็กไฟเล็กกระจกข้างใช่เพราะนั้นมันก็จะเป็น1คันที่น่าใช้สำหรับใครที่หลุดจาก124มาครับงานหลุดจากลมจำปามาก็จะมีบอดี้อันนี้รองรับอยู่ราคาประมาณนี้200,000กว่าบาทครับมาดู SMX กันต่อฮะยังเปิดสายอยู่นะครับโทรเข้ามาได้นะครับถามถึงนาวาร่าตัว Black Edition ครับ4ประตูเกียร์ออโต้น่าใช้ไหมครับนาวาร่าชั่วโมงนี้คนเขาไปนี่กันหมดแล้วไปรอซื้อกระบะเบนซ์กันหมดแล้ว ยังไม่มาอันละมุนก็โอ้โหว่านี่ในเน็ตมีแต่คนโพสต์รูปทั้งวันก็ขับนาวาร่าทุกวันนี้ก็
ติดโลโก้เบนซ์เป็นหมดเรื่องหมดราว มีทำรูปก็คือขายกับข้าวแล้วนะฮะ ว่าไงแบ็กอีชันน่าใช้ไหมมันก็เป็นรุ่นที่ตกแต่งพิเศษใช่ฮะก็มันโหมันเยอะเหลือเกินนะนาวาร่าเนี่ยอะไรเงี้ยเริ่มจากคาลิเบอร์ใช่ไหมฮะแล้วก็มาอะไรนะมันขยับมาก่อนจะเป็นแบ็กอีดิชันเนี่ยรุ่นพิเศษเขาก็จะมีตัวสปอร์ตเทคนะฮะสปอร์ตนี้นะฮะแล้วก็มาจนล่าสุดนี้ใช่ไหมแบ็กอีดิชันพยายามก็เรียกว่าพยายามผลักดันยอดขายนะกระตุ้นยอดขายโดยการตกแต่งเพิ่มเติมอะไรจากโรงงานเลยเอาซิดูซิซื้อไปแล้วแบบสวยเลยไม่ต้องทำอะไรเนี่ยมันจะพอจะสู้คู่แข่งได้ไหมก็เขาก็ไปได้แบบเรื่อยๆนะนิสสันเนี่ยนะไม่ได้ถึงขนาดว่ายอดไม่เดินเลยก็ยังมีกลุ่มคนที่ใช้อยู่แล้วก็เป็นรถที่ไม่ได้จุกจิกไม่มีปัญหาแต่อย่างใดถ้าชอบก็เล่นได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้น่าจะมีแคมเปญดีๆมีเรื่องราวของโปรโมชั่นดีๆอยู่ในนิสสันโนวาร่าครับนี้เหมือนกันฮะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับรับสายคุณธวัชชัยฮะสวัสดีครับครับสวัสดีครับพี่อยากสอบถามนิดนึงนะฮะเกี่ยวกับว่าไอ้ใส่รถไปไม่ว่าสัญญาณไม่ค่อยดีพี่ทำอะไรนะใส่อะไรนะครับพี่รู้สึกว่าสัญญาณแล้วใช่ไหมฮะสัญญาณมันไม่ค่อยดีนะเมื่อกี้ครับฟังยังไม่ได้ใจความเลยนะไม่เป็นไร BMW X1 ฮะปี11-15มีเครื่องดีเซลไหมน่าเล่นไหมมีครับ 20D นะครับที่เป็นตัว S-Drive ก็มีนะครับราคาตอนนั้นมัน2ล้านกว่านะครับแต่ว่าตัวเริ่มต้นบ้านตัวเริ่มต้นเบนซินเนี่ยมันตัวล้านปลายนะครับตอนนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณคือถ้าเป็นตัว18 i ปกติเนี่ยตอนนี้ราคา8ปลาย 900,000 มีอยู่เต็มไปท้องตลาดเลยถ้าดีเซลผมว่าก็อาจจะอยู่ที่ประมาณ9ถึงล้านต้นครับสภาพสวยๆอยู่ประมาณล้านถ้าเครื่องดีเซลนะฮะดีเซลนะถ้าเบนซินไม่ถึงแล้วไม่ถึงแล้ว 700,000 ใช่ครับมี 600,000 กว่า 700,000 เนี่ยเคยเห็นด้วยฮะแต่ถ้าดีเซลก็ราคากระเถิบขึ้นใหม่แต่ถ้าตัวนี้ถ้าจะเล่นมันต้องเล่นดีเซลถ้าหมายความว่าต้องเจาะจงเลยว่าจะเป็น X1 อย่างเดียวนี่นะแนะนำให้ไปดีเครื่องดีเซลนะครับครับผมซูเปอร์ XV ครับปี15-16ราคาเหลือเท่าไหร่ก็รุ่นใหม่มันออกมาราคามันก็ต้องตกเป็นธรรมดาถามว่าวันนี้เหลือเท่าไหร่วันนี้ยังไม่รู้น่าจะลงมาอยู่ในช่วงขาลงอ่ะ 6-700,000 ครับนะคะถ้าลดปี2ปีนะมันอยู่ในช่วงขาลงอ่ะมันกำลังลงอย่างต่อเนื่องเพราะ XV ใหม่มาครับผมนะมันจะปรับลงเรื่อยๆทุกเดือนครับตั้งแต่นี้ไปบอกงี้เลยนะครับอ่ะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับงั้นช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ในช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Talk ครับครับไปพร้อม